สวัสดีครับผมน้องเสกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยหนังเรื่อง The Forbidden Kingdom 1ฟัด1ใหญ่ต่อใหญ่เจสันหรือว่าพระเอกเนี่ยเขาเป็นเด็กวัยรุ่นผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบดูหนังต่อสู้แนวกังฟูกังฟูเป็นชีวิตจิตใจเลยครับเจสันเนี่ยเขาจะชอบมาเช่าหนังกังฟูที่ร้านรับจำนำแห่งนี้อยู่เป็นประจำและก็ดูเหมือนว่าตาแก่เจ้าของร้านคนนี้เนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะสนิทสนมกับเจสันมากๆด้วยเพราะว่าเจสันเนี่ยมันก็ชอบมาเช่าแต่หนังร้านนี้บ่อยนั่นแหละมาเช่าทีไรเนี่ยก็จับแต่หนังกังฟูไปดูตลอดเลยแล้วเจสันเนี่ยเขาก็เผอิญเดินเข้ามาเห็นไม้พรองอันนึงที่ดูน่าสนใจมากๆครับตาแก่เนี่ยเขาก็บอกนะว่าไม้พรองอันนี้เนี่ยมันอยู่ที่นี่มาได้ร้อยกว่าปีแล้วตั้งแต่สมัยคุณปู่ของฉันท่านมาเปิดร้านที่ชัยหน้าทาวใหม่ๆมันถูกส่งต่อให้กับรุ่นพ่อจากนั้นก็ส่งต่อมาให้กับรุ่นของฉันรอใครคนหนึ่งมารับมันไปคืนให้กับผู้เป็นเจ้าของคนเดิมโดยชอบธรรมและหลังจากที่เจสันเช่าหนังและกำลังป้อสาวว่าตนกำลังฝึกศิลปะการต่อสู้วิชากังฟูอยู่นั้นไอ้ลูโป้พร้อมเด็กแก๊งที่เป็นขาใหญ่แถวนี้เนี่ยพวกมันก็ได้เข้ามารุมรังแกเจสันครับไงแล้วได้ยินว่ามึงเป็นกังฟูไม่ใช่หรอวะไหนแสดงวิชากังฟูให้พวกเราดูหน่อยสิเจสันที่เป็นแค่เด็กกองแก๊งเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะสู้ยังไงดีครับมันก็เลยทำให้เจสันเนี่ยโดนเขาตืบอยู่ฝ่ายเดียวเลยและพอลูโป้มันรู้ว่าเจสันสนิทสนมกับตาแก่เจ้าของโรงรับจำนำคนนั้นลูโป้เนี่ยมันก็ได้บังคับให้เจสันพาตนกับแก๊งมาเพื่อหวังจะปล้นตาแก่โรงรับจำนำครับแต่ตาแก่ที่เหมือนจะไม่ยอมถูกปล้นเนี่ยแกก็พยายามใช้ไม้พรองอันนี้ต่อสู้ไปนะมันก็เลยทำให้ไอ้ลูโป้ที่ตกใจเนี่ยเผลอลั่นไกใส่ตาแก่คนนี้ไปในทันทีเลยตาแก่ที่โดนยิงเนี่ยเขาก็บอกกับเจสันครับบอกรับมันไปเจสันรับพรองอันนี้ไปน่าจะต้องนำมันไปคืนให้กับเจ้าของโดยชอบธรรมเจสันพอรู้ว่าลูโป้จะจัดการตนอีกคนเนี่ยเขาก็วิ่งหนีลูโป้และพรรคพวกแบบสุดตัวเลยนะเจสันได้วิ่งหนีลูโป้และพรรคพวกขึ้นมาบนดาดฟ้าแต่ทว่าลูโป้เนี่ยมันก็ยังไม่ทันได้จัดการยิงเจสันนั้นทิ้งเลยครับเพราะอยู่ๆไม้พรองอันนี้เนี่ยมันก็ได้พาเจสันข้ามประตูยานทิพย์เข้ามาสู่ยังอีกมิตินึงนั้นอย่างรวดเร็วเจสันพอรู้สึกตัวอีกทีเนี่ยเขาก็ตกใจนั้นเป็นอย่างมากอ้าวชิบหายแล้วล่ะสิแล้วนี่เรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันล่ะวะเนี่ยและทันใดนั้นเองกองทหารของแม่ทัพหยกเนี่ยพวกมันก็ได้บุกเข้ามาเข็นฆ่าชาวบ้านที่ช่วยเหลือชีวิตของเจสันเอาไว้ซึ่งก็ดูเหมือนว่าไอ้พวกทหารพวกนี้เนี่ยพวกมันจะรู้ด้วยครับว่าพรองที่อยู่ในมือของเจสันอันนี้เนี่ยมันจะต้องไม่ใช่ไม้พรองธรรมดาธรรมดาแน่ๆแล้วจู่ๆเนี่ยมันก็มีขี้เมาพเนจรคนนึงเมาเข้ามาขอเศษตังค์จากพวกทหารจนเกิดการต่อสู้ระหว่างคนพเนจรกับทหารของแม่ทัพหยกขึ้นมาครับแล้วก็ดูเหมือนว่าคนพเนจรคนนี้เนี่ยเขาจะมีศิลปะในการต่อสู้ที่เยี่ยมยุทธเอามากๆซึ่งก็แน่นอนหลังจากที่คนพเนจรจัดการกับพวกทหารนั้นเรียบร้อยแล้วคนพเนจรที่เห็นไม้พรองเนี่ยเขาก็ดูจะรู้เหมือนกันครับว่าไอ้ไม้พรองที่เจสันถืออยู่ในมืออันนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นไม้พรองในตำนานที่หายสาบสูญอันนั้นแน่ๆคนพเนจรได้พาเจสันมานั่งดื่มนั่งคุยที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งว่าตกลงแล้วเจสันเนี่ยไปได้ไม้พรองหน้าตาแบบนี้มาจากไหนยังไงกันแน่ซึ่งเจสันเนี่ยเขาก็ชมลู่หยางลูกเดียวเลยครับว่าไอสิ่งที่ลู่หยางทำกับพวกทหารพวกนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆอ๋อนั่นเขาเรียกว่าวิชาหมัดเมาจากแดนใต้ว่าแต่เจ้ามาจากไหนกันแน่ล่ะเจ้านักบวชน้อยและพอเจสันเล่าที่ไปที่มาให้กับลู่หยางได้ฟังลู่หยางเนี่ยเขาก็รู้อีกแล้วครับบอกที่ที่เจ้าจากมาเนี่ยมันคือความฝันผ่านประตูแห่งยานทิพย์นั่นแปลว่าถ้าเจ้าไม่ใช่นักบวชที่โคตรเซียนแล้วล่ะก็เจ้าก็ต้องพกอะไรสักอย่างที่น่าจะเป็นของดีมากๆเข้ามาด้วยแน่ๆเจสันเนี่ยเขาก็แบบอ๋อไอ้นี่น่ะเหรอมันอยู่ในโรงรับจำนำรอใครคนนึงมาเอามันไปคืนให้กับเจ้าของคนเดิมโดยชอบธรรมแล้วลู่หยางเนี่ยเขาก็ได้เล่าตำนานราชาวานอนให้กับเจสันฟังครับเล่าขานกันมานานแล้วว่าจะมีผู้แสวงหานำพรองมาคืนและสยบบัลลังก์แห่งขุนศึกหยกราชาวานอนเนี่ยเขากำเนิดขึ้นจากหินบนภูเขาแห่งผลไม้และดอกไม้เมื่อใดมีอาวุธในมือพลังของเขาจะเร่าร้อนดุจเปลวไฟไม่มีทหารของขุนศึกหยกหน้าไหนที่สามารถสยบราชาวานอนลงได้ก็คือเมื่อ500ปีที่แล้วเนี่ยด้วยความซุกซนของราชาวานอนที่บุกเข้างานเลี้ยงโดยไม่ได้รับเชิญมันก็ดันไปทำให้ขุนศึกหยกเนี่ยเหม็นขี้หน้าของราชาวานอนนับตั้งแต่นั้นเพราะทุกๆ500ปีเนี่ยจักรพรรดิหยกจะจัดงานเลี้ยงผลท้อทองขึ้นที่ภูเขาเบญจคีรีเสมอเหล่าเสนาบดีสวรรค์ต่างมาชุมนุมกันเพื่อฉลองอายุไขอันยืนยาวดื่มยาอายุวัฒนะเพื่อความเป็นอมตะแค่จิบเดียวของ
ของโอสถสวรรค์ชีวิตก็จะเป็นนิรันดร์หลุดพ้นจากโทสะและโมหะแตกต่างจากปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปซึ่งองค์จักรพรรดิเนี่ยท่านก็เข้าใจในความสุขสนตรงนี้ดีครับองค์จักรพรรดิที่รู้สึกเอ็นดูราชาวานรเนี่ยท่านก็เลยสั่งให้ขุนศึกหยกแต่งตั้งยศให้กับราชาวานรและปล่อยตัวของเขาไปซะก่อนที่องค์จักรพรรดิเนี่ยจะจากไปเพื่อจำศีลภาวนาต่อเป็นเวลา500ปีเต็มแต่แทนที่จะปฏิบัติตามคำสั่งขุนศึกหยกกับท้าประลองกับราชาวานรบนยอดเขาเบญจคีรีภายในวังของขุนศึกหยกทั้งสองผู้เป็นอมตะได้เข้าต่อสู้กันอย่างดุเดือดเพื่อเป็นการพิสูจน์ขั้นเด็ดขาดไปเลยว่าฝีมือของใครจะเหนือกว่าใครกันแน่ซึ่งก็แน่นอนครับว่าฝีมือของผู้เป็นอมตะทั้งสองเนี่ยสูสีกันนั้นเป็นอย่างมากเมื่อรู้ว่าไม่มีทางชนะขุนศึกหยกเนี่ยเขาก็เลยออกอุบายให้ราชาวานรนั้นวางพรองลงครับก่อนที่ขุนศึกหยกเนี่ยจะสาปให้ราชาวานรเป็นหินราชาวานรเนี่ยเขาก็เลยรีบโยนพรองวิเศษคู่กายออกไปสู่อาณาจักรมัชชิมและเพราะเป็นอมตะราชาวานรจึงไม่อาจถูกฆ่าลงได้แค่ถูกจองจำในหินรอคอยผู้แสวงหาตามคำทำนายคนนั้นมาปลดปล่อยราชาวานรตามคำพยากรณ์นั่นเองว่ากันว่าถ้าราชาวานรถูกปลดปล่อยเมื่อไหร่องค์จักรพรรดิเนี่ยท่านจะเสด็จกลับลงมาและทางเดียวที่เจ้าจะกลับบ้านของเจ้าได้คือเจ้าจะต้องนำพรองอันนี้ไปปลดปล่อยราชาวานรเท่านั้นและทันใดนั้นเองไอ้พวกทหารของขุนศึกหยกเนี่ยพวกมันก็ตามมารังควานไม่ยอมเลิกราครับลู่ยังนี่ก็แบบโอ้โหงานเข้าแบบเต็มๆเลยนะทั้งปกป้องพรองวิเศษทั้งปกป้องก้องแก๊งอย่างเจสันด้วยซึ่งในตอนสุดท้ายก่อนที่ทั้งคู่จะรอดไปได้แม่สาววิหกคนนี้เนี่ยเธอก็ได้เข้ามาช่วยทั้งสองคนเอาไว้จนในที่สุดพวกเขาก็สามารถหนีรอดจากกองทัพทหารของขุนศึกหยกนั้นไปจนได้เช้าวันต่อมาพอเจสันรู้จากวิหกว่าลู่ยังเขาเป็น1ใน8อมตะเจสันพระเอกของเราเนี่ยเขาก็ตกใจมากๆครับโอ้โหขนาดขี้เมาเป็นอมตะได้ด้วยเหรอวะเนี่ยส่วนแม่สาววิหกคนนี้เนี่ยเธอก็กำลังจะเดินทางไปที่ภูเขาเบญจคีรีโดยหวังจะไปจัดการขุนศึกหยกที่บังอาจฆ่าครอบครัวของเธอลงไปในตอนนั้นลู่หยางพอรู้ว่าวิหกจะไปทางนั้นพอดีเนี่ยเขาก็เลยฝากเจสันคนนี้ติดตามไปทำภารกิจด้วยหนทางไปที่ภูเขาเบญจคีรีเนี่ยมันจะต้องข้ามทะเลทรายที่แห้งผากมากๆอันตรายจนเกินจะบรรยายข้าขาดอะไรก็ขาดได้นะแต่ถ้าขาดเหล้าเนี่ยข้าตายแน่ๆและถึงแม้เจสันเขาจะเพิ่งรู้จักลู่หยางได้ยังไม่นานก็ตามนะแต่เจสันที่อยากจะให้ลู่หยางเดินทางไปด้วยเนี่ยเขาก็เลยขอร้องให้ลู่หยางสอนการต่อสู้ให้ทีครับมันก็เลยทำให้ลู่หยางที่ใจอ่อนเนี่ยยอมร่วมทางและยอมฝึกกังฟูให้กับเจสันนั้นไปจนได้ขั้นแรกก็ฝึกต่อสู้กับย่าคาไปก่อนก็แล้วกันเป็นการฝึกเรียนรู้เทคนิคหวดเบาตัดแรงขั้นพื้นฐานเบื้องต้นซึ่งเจสันที่รู้เรื่องกังฟูเป็นอย่างดีเนี่ยเขาก็ขอให้ลู่หยางสอนนั่นสอนนี่ให้เต็มไปหมดเลยนะไหนจะเพลงเตะไร้เงาบ้างฝ่ามืออรหันต์บ้างศอกเหล็กพิฆาตบ้างลู่หยางที่เติมน้ำจนเต็มจอกเนี่ยเขาก็เลยสั่งสอนเจสันไปครับบอกข้าจะเติมจอกเจ้าได้ยังไงในเมื่อน้ำมันเต็มแล้วและเจ้าจะเรียนรู้กังฟูได้ยังไงกันในเมื่อเจ้ารู้มากมายขนาดนี้มันก็เลยทำให้เจสันที่อยากจะเรียนจริงๆเนี่ยสาดน้ำทิ้งไปซะเลยครับนี่ไงน้ำผมไม่เต็มจอกแล้วทางด้านขุนศึกหยกในตอนนี้ทันทีที่ขุนศึกหยกรู้เรื่องครองวิเศษที่หายสาบสูญจากทหารของเขาขุนศึกหยกเนี่ยเขาก็ได้สั่งให้ทหารไปตามนักล่าฆ่าหัวนางแม่มดผมขาวมาครับโดยจะสั่งให้นางแม่มดเนี่ยไปตามจัดการกับนักบวชคนนั้นคนที่เป็นผู้ครอบครองพรองกายสิทธิ์ให้ตายลงไปให้ได้เช้าวันต่อมาในระหว่างที่วิหกกับลู่หยางไม่อยู่ทันใดนั้นมันก็มีนักบวชคนนึงขี่ม้าเข้ามาแย่งพรองกายสิทธิ์ไปจากเจสันนะและพอทุกคนวิ่งกลับมาเนี่ยพวกเขาก็เข้าใจว่ามันจะต้องเป็นคนของขุนศึกหยกที่ส่งมาเพื่อจะชิงพรองหวังเอาไปทำลายแน่ๆแต่ว่าทำไมคนของขุนศึกถึงต้องเข้าไปหลบในวิหารกันนะนี่คือสิ่งที่ลู่หยางขอเป็นคนอาสาไปหาคำตอบเองครับซึ่งก็แน่นอนเมื่อพูดกันดีๆไม่รู้เรื่องเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดการต่อสู้แย่งชิงพรองกายสิทธิ์กันเกิดขึ้นลู่หยางกับนักบวชเนี่ยเข้าต่อสู้ห้ามหันกันอย่างสูสีนักบวชเนี่ยมีฝ่ามือหมัดตะกะแตนส่วนลู่หยางเองเนี่ยเขาก็มีฝ่ามือหมัดพญาเสือโคร่งการต่อสู้ของสองสุดยอดฝีมือนั้นกินเวลานานอยู่พักหนึ่งจนในที่สุดพรองกายสิทธิ์เนี่ยก็กระเด็นไปหาเจสันผู้ถูกเลือกตามคำทำนายคนเดิมเข้าให้จนได้และหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่านักบวชคนนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นคนของขุนศึกหยกแต่อย่างใดนะแท้จริงแล้วนักบวชคนนี้เนี่ยเขาก็แค่ต้องการนำพรองกายสิทธิ์ไปปลดปล่อยราชาวานรก็แค่เท่านั้นลู่หยางเนี่ยเขาก็แบบก็เขาคนนี้นี่ไงเขาคือผู้แสวงหาตามคำพยากรณ์คนนั้นมันก็เลยทำให้นักบวชคนนี้อาสาที่จะพาทุกคนเดินทางไปที่ภูเขาเบญจคีรีเองทางด้านแม่มดผมขาวที่มาหาเบาะแสในตอนนี้ในที่สุดนางเนี่ยก็รู้จนได้ครับว่าหนึ่งในกลุ่มคนที่เดินทางไปกับผู้แสวงหาคนนั้นเนี่ยมันจะต้องมีน้องวิหกน้อยที่ตนกำลังตามล่าตัวอยู่แน่ๆซึ่งในระหว่างการเดินทางเ
นี่ยเจสันเขาก็ยังคงฝึกกังฟูหนักตลอดทางเหมือนเดิมครับแต่นักบวชที่มองว่าการฝึกของลู่หยางมันช้าเกินไปเนี่ยเขาก็เลยอาสาจะฝึกกังฟูให้กับเจสันนั้นด้วยอีกคนโดยจอมยุทธทั้งสองเนี่ยจะแบ่งเวลาฝึกสอนเจสันกันคนละช่วงในช่วงเช้าเนี่ยนักบวชจะเป็นคนฝึกความว่องไวความแม่นยำและเสริมสร้างพลังจิตใจและร่างกายให้ส่วนในช่วงค่ำกับลู่หยางเนี่ยก็จะเป็นการยืดเส้นยืดสายอันนำไปสู่ความคล่องตัวเพื่อจะใช้หลบหลีกอาวุธของคู่ต่อสู้ได้นั่นเองซึ่งพอเจสันฝึกกังฟูทุกวันทุกวันนอกจากที่ร่างกายของเจสันมันจะแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมมากๆแล้วกังฟูขั้นพื้นฐานของเจสันในเวลานี้เนี่ยก็ถือได้ว่าไม่ขี้เหร่เลยครับถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาในการฝึกฝนเพียงสั้นๆก็ตามแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่ทุกคนเดินทางข้ามผ่านทะเลทรายอันแห้งผากมาได้วิโฮกกับเจสันที่เหมือนจะปิ๊งกันเนี่ยพวกเขาก็ยังไม่ทันได้จีบกันนั้นเสร็จเลยครับเพราะนางแม่มดพร้อมเดอะแก๊งเนี่ยพวกมันก็ตามทุกคนมาถึงนั้นเข้าพอดีเลยทั้ง4คนเนี่ยได้ช่วยกันต่อสู้เพื่อจะปกป้องพรองกายสิทธิ์อันนี้เอาไว้และถึงแม้ในตอนสุดท้ายทั้ง4คนตรงนี้จะหลบหนีไปได้ก็จริงแต่ดูเหมือนว่านางแม่มดเนี่ยนางก็สามารถยิงธนูอาบยาพิษติดลู่หยางเข้าให้จนได้ซึ่งก็ยังถือว่าเป็นโชคดีของลู่หยางอยู่นะครับที่สำนักเซาหลินเนี่ยอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากที่นี่มากลู่หยางเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากท่านผู้เฒ่าในสำนักเซาหลินแต่ท่านผู้เฒ่าเนี่ยแกก็บอกกันนะว่าแผลของลู่หยางเนี่ยมันลึกเกินไปข้าเกรงว่าเขาคงจะอยู่ไม่ถึงในวันพรุ่งนี้เจสันของเราเนี่ยเขาก็แบบเขาต้องดื่มเหล้าเขาคือ1ใน8ผู้ที่เป็นอมตะและเหล้าเนี่ยคือยาประจำตัวของเขาและหลังจากนั้นหลังจากที่ท่านผู้เฒ่าส่งคนไปเอาเหล้ามาให้กับลู่หยางแล้วลู่หยางที่ใกล้จะตายเต็มทีเนี่ยเขาก็เลยบอกความจริงกับเจสันไปนะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยข้าไม่ได้เป็นอมตะอะไรเลยในสมัยหนุ่มๆเนี่ยข้าต่อสู้ได้เก่งมากๆและข้าก็ได้ไปเข้าแข่งขันด้วยถ้าข้าสอบผ่านข้าก็จะติดอันดับต้นๆของผู้ที่มีสิทธิ์เป็นอมตะแต่ข้าสอบตกข้าไม่ใช่1ใน8อมตะอย่างที่เจ้าเข้าใจหรอกนะได้โปรดลืมข้าไปซะซึ่งก็แน่นอนครับว่าเจสันที่รักในอาจารย์คนนี้เนี่ยเขาก็ไม่ยอมให้ลู่หยางต้องตายลงไปง่ายๆอยู่แล้วท่านผู้เฒ่าในแกก็บอกนะว่ามีแค่ยาอายุวัฒนะเท่านั้นที่จะสามารถช่วยชีวิตของลู่หยางนั้นได้และไอยาอายุวัฒนะตรงนี้เนี่ยมันก็มีอยู่ในแค่พระราชวังโยกบนภูเขาสูงเท่านั้นปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยไม่มีสิทธิ์ได้ดื่มหรือได้เห็นยาอายุวัฒนะตรงนี้ด้วยซ้ำโอ้โหคือไม่มีทางเป็นไปได้เลยครับเพื่อนๆถ้าจะขึ้นไปเอาจริงๆก็ต้องฝากองทัพหยกซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนักบวชเนี่ยเขาก็แบบมันก็พอจะมีทางขึ้นไปได้อยู่นะเพราะอีก2คืนต่อจากนี้เนี่ยจะเป็นคืนเดือนมืดเราจะใช้ด้านใต้ของภูเขาลูกที่4โดยมีความมืดเป็นเกาะกำบังซึ่งเจสันที่กลัวว่าลู่หยางจะตายก่อนเนี่ยเขาก็อยากจะไปในตอนนี้เลยครับแต่นักบวชที่กลัวว่าภารกิจจะล้มเหลวเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยกับความคิดของเจสันตรงนี้บอกถ้าเจ้าอยากจะกลับบ้านเนี่ยเจ้าจะต้องปลดปล่อยราชาบานอนเท่านั้นนี่คือหนทางเดียวที่เจ้าจะสามารถกลับไปยังที่ที่เจ้าจากมาได้ชีวิตคนคนเดียวแลกกับทั้งอาณาจักรเนี่ยมันไม่คุ้มค่ากันหรอกนะแล้วหลังจากนั้นเช้าวันต่อมาเจสันเนี่ยเขาก็ได้ตัดสินใจนำพรองกายสิทธิ์มุ่งหน้าไปหาขุนศึกหยกอย่างไม่ลังเลครับเป็นหนทางเดียวที่จะรักษาชีวิตของลู่หยางเอาไว้ได้คือต้องนำพรองกายสิทธิ์ไปแลกกับยาอายุวัฒนะจากขุนศึกหยกคนนั้นก็คือเจสันในตอนนี้เนี่ยเขาก็ไม่สนใจอะไรเลยครับขอแค่อาจารย์ลู่หยางของเขาเนี่ยไม่ตายเขาก็พอใจแล้วซึ่งนอกจากที่เจสันจะสามารถผ่านด่านกองทหารของขุนศึกหยกเข้ามาแบบง่ายๆได้แล้วปัญหาของเจสันหนึ่งอย่างในตอนนี้เลยก็คือเจสันเนี่ยเขาจะยังไม่ได้ยาอายุวัฒนะกลับไปรักษาลู่หยางครับเพราะขุนศึกหยกเนี่ยเขาก็ได้รับปากกับนางแม่มดผมขาวไปก่อนหน้านี้แล้วว่าจะมอบยาอายุวัฒนะให้กับนางเมื่อภารกิจนั้นเสร็จสิ้นในเมื่อเป็นเช่นนั้นและตกลงกันไม่ได้ขุนศึกหยกเนี่ยเขาก็เลยให้ทั้งสองคนทำการประลองกันครับเพื่อเป็นการพิสูจน์ไปเลยว่าใครกันแน่ที่คู่ควรกับยาวิเศษขวดนี้ซึ่งก็แน่นอนครับว่าเจสันเนี่ยเขาก็ทุ่มสุดตัวเลยครับถึงแม้เจสันเนี่ยจะมีฝีมือที่ห่างชั้นกับนางแม่มดผมขาวก็ตามและในขณะที่นางแม่มดกำลังจะจัดการสังหารฆ่าเจสันทิ้งขุนศึกหยกจอมเจ้าเล่เนี่ยเขาก็ได้เดินเข้ามาเยาะเย้ยเจสันนะบอกนี่เจ้าคิดจริงๆหรือว่าข้าจะยกยาอายุวัฒนะให้แก่คนธรรมดาธรรมดาอย่างเจ้าเมื่อพูดจบแล้วขุนศึกหยกเนี่ยเขาก็ได้สั่งให้ทหารฆ่าเจสันทิ้งในทันทีเลยและทันใดนั้นเองนักบวชกับวิหกเนี่ยก็ได้บุกเข้ามาช่วยเจสันเอาไว้ได้ทันเวลาพอดีครับแถมทางเซาหลินเนี่ยพวกเขาก็ได้พาร่างอันอ่อนแอของลู่หยางเข้ามาในพระราชวังอีกด้วยขุนศึกหยกเนี่ยรีบเปิดประตูลาวาเพื่อจะทำลายพรองกายสิทธิ์อันนี้ทิ้งซะวิหกได้เข้าต่อสู้กับนางแม่มดในขณะที่เจสันกับนักบวชต่างพากันต้านเหล่าทหารพวกนี้เอาไว้และพอขุนศึกหยกสามารถเปิดประตูลาวาเปลวไฟนั้นขึ้นมาได้ขุนศึกเนี่ยเขาก็ยังไม่ทันได้ทำลายไม้พรองกายสิทธิ์อันนี้นั้นทิ้งเลยนะเพราะนักบวชเนี่ยเขาก็ได้บุกเข้ามาคว้าไม้พร
ครองเอาไว้ได้ทันเวลาพอดีเลยส่งผลทำให้ขุนศึกหยกนั้นเข้าต่อสู้กับทางนักบวชนั้นต่อเลยครับและก็ดูเหมือนว่าภารกิจของนักบวชในตอนนี้เนี่ยมันจะไม่ง่ายเหมือนอย่างที่คิดเพราะขุนศึกหยกคนนี้เนี่ยเขาก็มีความแข็งแกร่งมากๆเลยทีเดียวและพอเจสันสามารถนำยาอายุวัฒนะไปให้กับลู่หยางได้ดื่มสำเร็จนอกจากที่ลู่หยางเขาจะคึกและหายจากอาการบาดเจ็บเป็นปิดทิ้งแล้วลู่หยางที่รู้สึกมีพลังเหมือนเกิดใหม่ในตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้เข้าจัดการกับอีนางแม่มดผมขาวในทันทีครับลู่หยางที่คึกสุดๆเนี่ยเขาก็ได้ตามมาเตะอีนางแม่มดเตะอย่างเดียวไม่พอลู่หยางเนี่ยเขาก็ยังใช้กำปั้นตีเต้าของมันแตกอีกด้วยจนในที่สุดลู่หยางเนี่ยเขาก็สามารถจัดการปราบอีนางแม่มดผมขาวลงไปจนได้และทันทีที่เจสันได้พรองกายสิทธิ์จากนักบวชและสามารถปลดปล่อยราชาวานรนั้นออกมาได้หนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนักบวชคนนี้เขาก็คือเส้นผมของราชาวานรที่ราชาวานรได้เสกเอาไว้เพื่อให้ออกตามหาพรองกายสิทธิ์คู่กายของเขาในตอนนั้นซึ่งก็แน่นอนครับว่าทันทีที่ราชาวานรเป็นอิสระเนี่ยเขาก็ได้เข้าต่อสู้กับขุนศึกหยกแบบเอาเป็นเอาตายครับอารมณ์แบบว่าแค้นนี้ต้องชำระอะไรทำนองนั้นและการที่วิหกกะจะสังหารผู้เป็นอมตะอย่างขุนศึกนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ใครจะสามารถฆ่าก็ได้นะวิหกเนี่ยโดนพลังของขุนศึกหยกเข้าไปจนถึงแก่ชีวิตและในตอนสุดท้ายขุนศึกหยกผู้โหดเหี้ยมเขาก็ได้จบชีวิตลงด้วยลูกดอกหยกอาบยาพิษจากน้ำมือของเจสันคนนี้แล้วหลังจากนั้นหลังจากที่เจสันปลดปล่อยราชาวานรและสามารถสยบขุนศึกหยกผู้โหดเหี้ยมนั้นลงไปได้ทันทีที่องค์จักรพรรดิเสด็จกลับลงมาเนี่ยเจสันเขาก็ได้ขอให้องค์จักรพรรดิช่วยชีวิตของวิหกคนนี้ด้วยนะแต่ถ้าว่าพระองค์เนี่ยท่านก็ไม่สามารถที่จะชุบชีวิตคนที่ตายไปแล้วได้บอกชะตาของนางเนี่ยมันถูกกำหนดเอาไว้ด้วยน้ำมือของนางเองและก่อนที่องค์จักรพรรดิจะส่งเจสันกลับไปยังที่ที่เจสันจากมาเจสันเนี่ยเขาก็ไม่ลืมที่จะลาอาจารย์ของเขาลู่หยางคนนี้บอกผมจะไม่มีวันลืมคุณเป็นอาจารย์ของผมที่ดีมากๆแล้วลู่หยางเนี่ยเขาก็บอกนะว่าการไม่มีวันลืมเลือนนี่แหละมันคือความเป็นอมตะที่แท้จริงแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่เจสันถูกส่งกลับมายังที่มิติเดิมของตนเจสันที่อยู่ในอาการสลึมสลือเนี่ยเขาก็โดนไอ้ลูโป้ตามมาเล่นงานนั้นต่อเลยครับแต่ทว่าเจสันในตอนนี้เนี่ยเขาก็ไม่ใช่ไอ้กองแก๊งคนเดิมอีกต่อไปแล้วเจสันนั้นได้เข้าต่อสู้เล่นงานจัดการกับไอ้ลูโป้จนในที่สุดเจสันเนี่ยเขาก็สามารถจัดการสยบไอ้ลูโป้คนนี้ลงไปจนได้และแถมให้พวกลูกสมุนของลูโป้เนี่ยพวกมันต่างก็พากันกลัวเจสันมากๆด้วยซึ่งตาแก่ที่โดนลูโป้ยิงเนี่ยแกก็รอดปลอดภัยดีครับแล้วเจสันเนี่ยเขาก็บอกนะว่าผมนำพรองไปคืนให้กับผู้เป็นเจ้าของโดยชอบธรรมได้แล้วนะตอนนี้เนี่ยพรองกายสิทธิ์อันนั้นได้อยู่ในมือของเจ้าของตัวจริงโดยชอบธรรมแล้วและหลังจากที่ตาแก่ถูกนำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลเป็นลำดับต่อไปเจสันเนี่ยเขาก็ได้พบกับวิหกของเขาที่เปิดร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงรับจำนำด้วยครับซึ่งก็น่าจะเป็นคู่ของเจสันที่ฟ้าส่งมาให้พบกันในมิติของเขานั่นแหละและหนัง The Forbidden Kingdom เรื่องนี้ก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการสปอยหนังเรื่องนี้ถ้าเพื่อนๆพี่ๆชอบคลิปการสปอยหนังเรื่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe รวมไปถึงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องเสกทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้น้องเสกก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกับผมน้องเสกได้ใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ